สู่รายการ Science Movie ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องโปรดของคุณและจะทำให้คุณร้องอ้อเลยทีเดียวครับค่ะซึ่งไม่ว่าเรื่องราวนั้นๆนะคะจะเกิดขึ้นในฉากไหนตอนไหนของภาพยนตร์ก็ตามค่ะเราจะนำความพิเศษของความเป็นวิทยาศาสตร์ที่แฝงแบบเจาะลึกลงไปและทั้งหมดนะคะก็จะถูกรวบรวมไว้กับเราสองคนที่นี่ค่ะดิฉันบีมค่ะกับผมลังเลนครับพี่หลังเรนคะวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่จะมาฝากคุณผู้ชมกันโอ้โหเรื่องในวันนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าแรงมากแรงเลยเหรอแรงเลยกระทบกระเทือนจิตใจหนูไหมอ่ะโอ้โหแรงขนาดบ้านเบิ้ลพังปลิวโอ้โหเกลียวกราดมากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วสิ่งนี้เนี่ยมีอยู่แค่อย่างเดียวที่จะทำได้ครับคืออะไรคะพายุโอ้โหพูดถึงพายุแล้วหนูหนาวเลยโอ้โหบรรยากาศช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันกลัวพายุเข้ามากเลยทีเดียวใช่แต่ที่พายุที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่พายุธรรมดาแบบเบ้ๆเลยนะจริงเหรอเป็นพายุที่มาจากนอกโลกด้วยพายุนอกโลกโอ้โหแค่พายุในโลกนี่ก็ถือว่าน่ากลัวมากแล้วนะพี่หลังเลนนั่นก็คือพายุสุริยะนั่นเองพายุสุริยะเป็นพายุที่เกิดขึ้นจากนอกโลกหรอใช่ครับโอ้ยแล้วก็พัดน่ากลัวมากยังโลกเรามันยังไงอ่ะที่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงอ่ะกับเรื่องของพายุสุริยะเจ้าพายุสุริยะเนี่ยนะครับคือปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ส่งพลังงานประจุไฟฟ้าออกมายังโลกของเราแล้วก็ดาวเคราะห์ดวงอื่นครับซึ่งประจุไฟฟ้าที่ส่งออกมาเนี่ยคือสิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้วก็ระบบธรณีวิทยาบนโลกแล้วก็ดาวดวงอื่นครับแล้วก็จะปรากฏพายุสุริยะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี3ปัจจัยนั่นก็คือ 1. ครับดวงอาทิตย์ของเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากๆนะครับแล้วก็2เนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์เรียงตัวกันเป็นระนาบในทางช้างเผือกหรือว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรานั่นเองนะครับและอย่างที่3นะครับก็คือมีรังสีคอสมิกนั่นเองครับผมซึ่งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะครับมีลักษณะเป็นรูปร่างเป็นก้นหอยหรือว่าแบบกังหันนั่นเองครับผมแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100,000 ปีแสงครับ 100,000 ปีแสงเดินทาง 100,000 ปีแล้วก็มีความหนาแน่นนะครับประมาณ 10,000 ปีแสงครับแล้วก็มีอายุประมาณ 14,000 ล้านปีด้วยกันนะครับแล้วก็ประกอบด้วยดาวฤกษ์เนี่ยประมาณ 100,000 ล้านดวงเลยทีเดียวครับซึ่งข้อมูลที่พี่หลังเลนพูดมานะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีทางช้างเผือกนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีเหตุผลต่างๆข้อมูลต่างๆที่สรุปได้ว่าดวงอาทิตย์อยู่ที่แขนของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งอยู่ห่างไกลจากใจกลางประมาณ 30,000 ปีแสงการสังเกตทางช้างเผือกในท้องฟ้าในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสในคืนเดือนมืดเราจะเห็นดวงดาวสว่างเป็นจุดๆเต็มท้องฟ้าแล้วยังอาจเห็นทางสีขาวเป็นแถบยาวพาดผ่านท้องฟ้านั่นก็คือทางช้างเผือกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกทางช้างเผือกพาดผ่านกลุ่มดาวสว่างดังนี้กลุ่มดาวแคสซิโอเปียหรือดาวค้างคาวเพอร์เซอุสสารถีคนคู่กังเขนใต้แมงป่องคนยิงธนูนกอินทรีและกลุ่มดาวหงดวงดาวที่เรามองเห็นเต็มท้องฟ้าก็อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกส่วนดวงดาวในกาแล็กซีอื่นๆเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะอยู่ห่างไกลมากกาแล็กซีที่อยู่ใกล้กาแล็กซีทางช้างเผือกมากที่สุดคือกาแล็กซีแมกเจลแลนซึ่งใหญ่และอยู่ห่างไกลจากกาแล็กซีทางช้างเผือกประมาณ 170,000 ปีแสงเนวิลล่าเป็นกลุ่มก๊าซและฝุ่นขนาดใหญ่ที่รวมกันค่อนข้างหนาแน่นอยู่ในที่ว่างระหว่างดาวฤกษ์มีทั้งประเภทไม่เรืองแสงและเรืองแสงได้เพราะได้รับพลังงานจากดาวฤกษ์ตรงนี้เองที่เราจะเห็นในหนังหลายๆเรื่องอย่างเช่นวอลอีที่เขาออกมาเล่นกลุ่มทางช้างเผือกนั่นเองค่ะและนี่ก็คือทางช้างเผือกนะคะที่เราเห็นในหนังหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องวอลอีนั่นเองค่ะพี่หลังเลนซึ่งปัจจัยต่างๆนะคะที่ทำให้เกิดขึ้นนั่นก็คือรังสีคอสมิกค่ะซึ่งรังสีคอสมิกนะคะมีคลื่นที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า
แบบมีประจุที่ปล่อยออกมาจากดาวฤกษ์อย่างเช่นดวงอาทิตย์นะคะและดาวส่วนใหญ่นะคะที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้านะคะที่หลังเลนในช่วงของเวลากลางคืนหรือว่าหลุมดำเนบิวล่านะคะซึ่งเหล่านี้นะคะข้อเท็จจริงนั่นก็คือรังสีคอสมิกพวกนี้นะคะก็จะมีแบบที่มีประจุมีพลังงานที่สูงและที่สำคัญที่หลังเลนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยนะคะและอันตรายขนาดนี้นะคะทำไมคนเราเนี่ยถึงไม่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าผลกระทบที่ดิวจะพูดถึงต่อไปมีอะไรบ้างค่ะ